สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่อง Anything ไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลจุดขยับซูเปอร์เซนไตแล้วก็อาจจะมี Power Ranger ด้วยนะครับท่านผู้ชมเราก็มาเริ่มดูจากตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนี้ก็จะเป็นโมเดลจุดขยับ Power Ranger นะครับ Mighty Morphin นะครับหรือว่าถ้าฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็น Jo Ranger นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ขนาดประมาณ8นิ้ว9นิ้วนะครับจะสูงกว่าจุดขยับปกตินิดนึงนะครับนี่โดยรวมแล้วสภาพก็ปานกลางนะครับแต่ว่าก็มีติดเหลืองที่เท้าแล้วก็ที่แขนนะครับผมน็อตก็จะมีสนิมหน่อยนะครับด้านหลังนี่ครับปั๊มครับปั๊มเมื่อปี1993นะครับบันไดเมดอินไชน่านะครับตอนนี้ก็ไม่มีอาวุธนะครับแขนสามารถขยับได้นะครับตอนนี้ไม่มีหลวมนะครับจุดขยับแน่นทุกจุดเลยนะครับผมขาครับนี่ครับอาวุธไม่มีนะครับผมอาวุธนี่น่าจะหายากนะครับตรงนี้ไม่เหลืองนะครับที่ใส่อาวุธมันก็นิ้วก็มันจะขยับแบบนี้นะครับครับนิ้วมันขยับไปทีเดียวนะครับขยับแยกนิ้วไม่ได้นะครับหัวครับขยับได้ครับขยับได้รอบนะครับโดยรวมนะตอนนี้ก็สภาพปานกลางนะครับสำหรับผมก็มันก็ยังสวยนะครับไม่หลวมด้วยนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา150บาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโมเดลจากเรื่อง Power Ranger Samurai นะครับท่านผู้ชมถ้าฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็น Shinkenger นั่นเองนะครับตอนนี้ไม่ครบนะครับไม่ครบที่หัวมันนะครับไม่มีหัวหน้าแบงล่างนะครับมีแต่เป็นหน้าคนนะครับความเฟี้ยวของฝั่ง Power Ranger ชุดมันจะมีไอตรงนี้นะครับมันก็เท่อีกแบบนะครับแล้วก็จะดูแบบใหญ่ๆนะครับหุ่นมันของญี่ปุ่นไม่มีนะครับตัวนี้ผมก็มีสีแดงนะครับหน้าครบนะครับอาวุธไม่มีนะครับระเบียบหน้าก็นี่ครับมันไม่ค่อยดีครับหรือว่ามันไม่มีหัวก็ไม่รู้มันไม่เด้งกลับนะครับครับงานแบบนี้มันเฟี้ยวดีนะครับที่เรากดด้านหลังแล้วมันก็จะเปลี่ยนหัวนะครับแต่หัวมันไม่ครบนะครับถ้าครบนี้ก็สวยน่าดูนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา30บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลจุดขยับจากเรื่อง Power Ranger SPD นะครับหรือถ้าฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็น SPD เหมือนกันนะครับแต่ว่าชื่อเต็มก็ Special Police Deca Ranger นะครับตัวนี้ก็สภาพถือว่าสวยนะครับแต่ว่านี่ครับไม่มีแขนนะครับไม่มีมือไม่ใช่แขนก็ด้านหลังรองเท้ามันเฟี้ยวดีนะครับเป็นแหลมๆเป็นส้นสูงนะครับนี่ก็เป็นคีบนะครับนี่ครับเป็นคีบดูว่าหลวมไหมครับตัวนี้ก็แน่นๆนะครับครับเสียดายครับที่มันไม่มีมือนะครับมือก็หาได้นะครับไปหาแบบเป็นอะไรนะครับเอามาใส่นะครับแต่ว่าด้านในมันหักนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้มาจากเรื่อง Power Ranger Dino Charge นะครับหรือว่าฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็น Kyo Ranger นะครับตัวนี้ก็ยืนไม่ได้นะครับดูขานะครับที่ยืนไม่ได้ครับขามันแตกนะครับแล้วก็หลวมนะครับแต่ว่าผมก็ซื้อเหมือนกันนะครับจุดขยับแขนมันแน่นๆเลยนะครับหัวก็สามารถหมุนได้นะครับด้านหลังก็จะถลอกตรงนี้นิดนึงนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งญี่ปุ่นแล้วนะครับท่านผู้ชม
นี่ก็จะเป็นมาจากเรื่อง Time Ranger นะครับตอนนี้น่าจะมีชื่อว่า Time Fire นะครับถ้าจำไม่ผิดขาก็ยืนไม่ได้ครับเพราะว่าหลวมมากนะครับแล้วก็มันจะมีระบบนะครับระบบก็ไม่ได้ลองนะครับผมว่าน่าจะไม่ติดแล้วแหละเพราะว่าแขนมันแน่นๆเลยนะครับนี่ครับนี่หัวก็แน่นเหมือนกันนะครับผมก็เวลาโชว์ก็เอาไว้ขี่ตัวอื่นๆนะครับอันนี้ก็ขนาดประมาณ4นิ้วถึง5นิ้วได้นะครับก็5นิ้วนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็จะเป็น Time Yellow นะครับท่านผู้ชมเป็นจุดขยับนะครับขนาด5นิ้วนะครับอันนี้ก็สภาพสวยนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาลูดอันนี้นะครับเนี่ยครับลูดขึ้นนะครับแขนมันก็จะยกตามนะครับครับอันนี้ยืนได้นะครับแน่นๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับขาก็ขยับได้ผิวๆนะครับหัวก็ขยับได้นะครับผมตอนนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้รีวิวโมเดลจุดขยับ Power Ranger แล้วก็มีเซนไตนะครับเป็นของมือสองลูกชิ้นนะครับท่านผู้ชมเป็น Power Ranger ก็4ตัวนะครับส่วนฝั่งเซนไตก็นี้ครับ2ตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็มีทั้งหมด6ตัวนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ